ก็มีส่วนเพราะคนจังหวัดเป็นคนที่ไม่ค่อยรับสื่อเท่าไหร่ถ้าคนที่รับสื่อหรือว่าเป็นแฟนคลับ Facebook ของผมเนี่ยก็จะรู้จักอาจารย์ดีอยู่แล้วหรือว่าคนที่เสพข่าวบ่อยๆเนี่ยก็จะมีข่าวตรงสม่ำเสมอครับและสำหรับจังหวัดนะครับก็เข้าถึงยากกว่านะครับแคมเปญนี้จะเป็นแคมเปญที่เข้าถึงคนไทยได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดหรือที่ไหนเตรียมตัวเป็นครึ่งปีนะครับเป็นปีนี้เป็นครั้งที่2ปกตินี้เราจะจัดครั้งเดียวดีที่บอกว่าทุกบริษัทดีแล้วที่กระทบไม่ว่าจะทั่วไม่ทั่วมันก็กระทบเยอะหลายทุกคนในปีนี้ทุกคนก็กลับมาทำช่วงสิ้นปีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับทองคำเราแจกเป็นทองคำนะครับคุณเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกเวลาที่ไหนก็ได้ทองคำมีมูลค่าเท่าเดิมทุกวันผมเชื่อแล้วว่าพอคนพูดถึงผมแล้วเอาทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยจะคิดถึงผมเป็นญี่ปุ่นและชาเขียวขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดไฟบินฮอกไกโดไฟแรกเขายังต้องเชิญผมไปร่วมด้วยแล้วก็เวลาญี่ปุ่นผมไปญี่ปุ่นก็จะมีสื่อญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์แล้วก็ทั้งอยู่ในเมืองไทยมีคนญี่ปุ่นที่อยากจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยอ่ะก็มาติดต่อผมแล้วคือผมก็กลายเป็นเหมือนกลายเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นและชาเขียวไปแล้วครับก็เราทำมานะเป็นอย่างนี้ก็มาตลอดเนี้ยเคยเป็นตัวแทนแล้วเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือญี่ปุ่นเนี้ยผมมีพันธมิตรมีผู้ค้าญี่ปุ่นเยอะมากผมว่าเป็นธรรมชาตินะครับก็มีคำชมคำตำหนินะครับทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเราเองต้องยอมรับนะครับเราทำอะไรเราต้องรับผิดชอบนะครับงั้นผมทำอะไรผมก็รู้อยู่แล้วว่ามีกระแสได้หรือไม่เราต้องรับผิดชอบงั้นทำอะไรเราต้องระวังครับก็ไม่ต้องหนีนะครับความจริงก็คือความจริงไม่เป็นไรผมคิดว่าทุกคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแม้เขาจะพูดอะไรนะแต่เจตนาเขาเป็นเจตนาดีเขาไม่ได้ไม่เสียอยู่นะฮะในการที่จะไปพูดเรื่องนั้นนะคือเขาอยากให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอยากให้เราทำอะไรก็สะท้อนออกมาเรายอมรับในการมองต่างแต่ผมก็แสดงออกโดยการกระทำว่าเราควรทำอะไรให้ได้แต่ไม่ได้บอกว่าใครเรียกร้องอะไรเราก็ต้องทำแล้วเราแสดงออกในการรับผิดชอบต่อมาและสิ่งที่เราทำไม่ใช่ไปฟังทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นขอบคุณมากครับ